จ้าตัวลั่นสู้ไม่ถอยอาการล่าสุดเก่งลายพรางน่าเป็นห่วงน้องจอยเส้นสาวกรณีเก่งลายพรางติดโควิดและได้ออกมาเปิดเผยผ่านโลกออนไลน์ว่าตนติดเชื้อโควิด-19 จากงานแต่งงานหลังจากมีผู้มาร่วมงานติดโควิดและปกติไทม์ไลน์เป็นการติดเชื้อโควิดต่อจากน้องจอยภรรยาสาวที่กำลังตั้งครรภ์ซึ่งก็ได้มีการเหตุส่งกำลังใจไปให้ทั้งเก่งลายพรางและน้องจอยให้หายป่วยโควิดโดยไวและลุ้นว่าเชื้อลงปอดเก่งลายพรางหรือไม่ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันที่3พฤศจิกายน64นั้นทาง Facebook ของเก่งลายพรางปัญญายิ้มมุมภัยได้โพสต์อัปเดตอาการป่วยโควิดของตนเองพร้อมเผยข่าวดีว่าตอนนี้อาการทรงตัวอยู่ครับเชื้อไม่ลงปอดแต่กินอะไรไม่ได้เลยลิ้นก็ยังไม่รับรสครับแต่ก็ต้องฝืนกินเพื่อให้มีแรงโชคดีที่มีจอยอยู่ข้างๆเลยมีกำลังใจหน่อยขอบคุณทุกคำแนะนำและทุกความหวังดีนะครับชีวิตคนเราไม่แน่นอนแต่ก็ต้องสู้ถ้าผมถอยในวันนี้คงไม่ใช่เก่งลายพรางด้านน้องจอยภรรยาสาวทางเก่งลายพรางก็ได้โพสต์อัปเดตอาการของจอยตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพ่อถ้าเป็นแทนได้ผมอยากจะเป็นแทนเองจริงๆทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ